ยอดผู้ติดโควิด-19 รายใหม่พุ่งวันเดียว789คนเสียชีวิตอีก1คนขณะที่นายกตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนชุดใหม่18คนรายชื่ออนุทินชาญวีรกุลกลุ่มเสื้อแดงจัดงานรำลึก11ปีวีรชน10เมษายน53พร้อมเรียกร้องปล่อยตัวเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองประกาศพร้อมปกป้องลูกหลานตรวจสอบระเบียบการส่งมอบไม้พยุงของกลาง11ตู้คอนเทนเนอร์หลังบก.พทส.ทำความเห็นให้ส่งคืนแก่บริษัทพงษ์สวรรค์ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาฉลองสงกรานต์คึกคักเจ้าหน้าที่เปิดมอเตอร์เวย์โคราชช่วยระบายรถให้คล่องตัวมากขึ้นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติเสาร์ที่10เมษายนนะครับคืนนี้เริ่มด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าการระบาดระลอกใหม่เมษายนซึ่งเพียง10วันที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 2,795 คนนะครับและยังอยู่ในช่วงขาขึ้นวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก789คนผู้ติดเชื้อใหม่789คนนี้นะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ781คนมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ522มาจากการตรวจเชิงรุก259และเป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ8คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนรวมเป็น97คนแล้วครับมีผู้ป่วยสะสม 31,658 คนกระทรวงสาธารณสุขได้เรียกการระบาดในครั้งนี้ว่าการระบาดระลอกใหม่เมษายนโดยเริ่มนับตั้งแต่1เมษายนถึง10เมษายนรอบ10วันที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว 2,795 คนส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงและเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษทำให้ภาพรวมทั่วประเทศใน3วันที่ผ่านมามีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแล้วถึง62จังหวัดส่วนการจัดหาวัคซีนล่าสุดวัคซีนของซิโนแวคอีก1ล้านโดสส่งถึงประเทศไทยแล้วถือเป็นล็อตสุดท้ายของรอบการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น2ล้านโดสนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนของเอกชนโดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมขึ้นมา1คณะมีกรรมการ18คนมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรเป็นประธานและให้มีข้อสรุปออกมาใน30วันซึ่งลงนามในคำสั่งไปเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในคำสั่งนี้แหละครับถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการด้วยด้านเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้โพสต์ Facebook เรียกร้องให้ปปช.และผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมืองข้าราชการตำรวจผู้บริหารกทม.ฐานละเลยปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้ง3รอบโดยเฉพาะ2รอบหลังที่มาจากบ่อนพนันแรงงานข้ามชาติและล่าสุดก็คือสถานบันเทิงส่วนมาตรการรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดนอกจากโรงพยาบาลสนาม10แห่งของกระทรวงกลาโหมที่มีเตียงรองรับประมาณ 3,000 เตียงแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ได้สำรองโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วยเพิ่มอีก200เตียงที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์รวมเป็น 5,000 เตียงและถ้าร่วมกับภาคีเครือข่ายก็จะมีประมาณ 10,000 เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลกลุ่มผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะและตรวจพบว่าติดโควิด-19 นะครับ394คนขณะนี้รักษาหายแล้ว82คนยังเหลือผู้ติดเชื้ออีกกว่า312คนครับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการแต่ว่าแพร่เชื้อได้บุคลากรทางการแพทย์และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามก็ต้องอยู่ประจำไปจนกระทั่งปลายเดือนนี้ซึ่งคาดว่าผู้ติดเชื้อจะหายเป็นปกติติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วที่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงยิมหลังสโมสรตำรวจโดยไม่ได้กลับบ้าน
แต่ละวันจะมีแพทย์และพยาบาลผลัดละ5คนประจำอยู่ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเป็นกลุ่มหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและติดเชื้อโควิด-19ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องนะครับเราถึงจะอนุญาตให้เป็นผู้ที่มาช่วยเราในการนำอาหารและเข้าไปสู่ผู้ต้องกักได้นะครับโดยที่เราจะเอาเข้าไปไว้ตรงจุดที่เป็นเซฟโซนนะครับโดยเราจะประสานกับผู้ต้องกักข้างในนะครับโดยที่ระหว่างเนี้ยผู้ต้องกักข้างในเนี่ยก็คือจะ อยู่ในประจำจุดของตัวเองครับโดยผู้ต้องกักทั้งหมดจาก400คนติดเชื้อ394คนส่วนหนึ่งอยู่ที่ศูนย์แรกรับตม.บางเขนแต่เนื่องจากสถานที่แออัดจึงได้แบ่งมารักษาที่โรงพยาบาลสนามจำนวน200คนแต่ละวันแพทย์จะดูสภาพทั่วไปผ่านกล้องวงจรปิดมีการเข้าไปวัดไข้และรักษาตามอาการของผู้ติดเชื้อแต่ผู้ป่วยทั้งหมดไม่แสดงอาการหลังจากเข้าตรวจเชื้อเป็นระยะโดยการสวอปทางโพรงจมูกและการเจาะเลือดทั้งหมด3ครั้งไม่พบเชื้อแล้วจำนวน82คนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเราทำเหนือสแตนดาร์ดก็คือเราตรวจเลือดดูว่าคนไข้มีภูมิหรือยังทำการสวอปซ้ำว่ายังมีเชื้ออยู่หรือไม่เราต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีเชื้อและเขามีภูมิขึ้นเราถึงจะคัดให้ออกไปได้ครับตรวจเลือดซ้ำอีกทีนึงคือในวันที่19เมษาหลังจากนั้นก็คือมาดูผลวันที่19เมษาอีกทีนึงแล้วก็จะคัดเลือกคนไข้ค่อยๆทยอยส่งกลับไปครับของเราพักที่นี่ทั้งหมดครับเจ้าที่ของห้องกักนะครับจะพักในส่วนของออฟฟิศของเจ้าที่ที่ห้องกักบางเขนทุกรายครับเราเข้าเวรแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ออกเวรเราก็ไปพักที่ห้องกักครับทั้งหมดยังไม่ได้ใครได้กลับบ้านเลยครับส่วนการตรวจรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19ที่แพร่ในกลุ่มลักลอบหลบหนีเข้าเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและเมียนมาโดยแพทย์ระบุว่ามาจากสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครต้องกักแล้วก็อยู่ด้วยกันคุกคีด้วยกันเยอะนะค่อนข้างหนาแน่นยอมรับว่าหนาแน่นกว่าโรงพยาบาลทั่วไปนั้นเราก็ตรวจเข้มนะตรวจ3ครั้งครับอันนี้เทียบความการแพร่ระบาดเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าที่ของขณะนี้นะครับอย่างเช่นของผับเนี่ยอันนั้นค่อนข้างสูงกว่านี้เยอะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการครับจริงๆแทบไม่ได้รักษาอะไรนะครับนะก็ดูแลมีไข้ก็ให้ยาขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าผู้ต้องกักส่วนใหญ่ต้องการกลับประเทศเพราะถูกกักตัวเป็นเวลานานแต่วันนี้รักษาหายแล้ว82คนจะผลักดันกลับประเทศแต่ปัญหาอยู่ที่ประเทศต้นทางยังไม่รับกลับส่วนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อ7คนรักษาหายแล้ว4คนแต่ติดเพิ่มวันนี้มาอีก1คนหลังจากเดินทางกลับจากสถานบันเทิงคริสเตียนคลับย่านทองหล่อและกลับไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนตม.สระแก้วและได้เดินทางมาตรวจและทราบผลเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาว่าติดเชื้อโควิด-19ทำให้ตำรวจตม.สระแก้วถูกกักตัว17คนแต่ระหว่างที่เขาเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยปรากฏเชื้ออยู่ที่เสื้อผ้าหรืออยู่ที่หน้ากากอยู่ที่หมวกอยู่ที่เฟสชิลต่างๆเนี่ยช่วงที่เขาถอดเนี่ยมีโอกาสที่ไปสัมผัสแล้วเขาไปขยี้ตาหรือไปสัมผัสอะไรที่มันเข้าร่างกายได้ง่ายทางลมหายใจทางอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อขณะที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกสารแจ้งว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกนายในจุดที่สุ่มเสี่ยงขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยเคร่งครัดคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานอีกทั้งต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนต้องไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อจะได้ผ่านช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อโรคไปได้อย่างปลอดภัยสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมกับญาติวีรชนจัดงานรำลึกสดุดีวีรชน11ปี10เมษายน2553ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลามีแกนนำคนเสื้อแดงและนักการเมืองเข้ามาร่วมนะครับมีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์11รูปวางพวงหรีดและดอกไม้สดุดีวีรชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมโดยมีตัวแทนกลุ่มวีโวนักเรียนเลวและราษฎรมาร่วมวางพวงหรีดปีนี้ด้วยจากนั้นแกนนำนปช.ได้พบปะสนทนากับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกับประกาศว่าคนเสื้อแดงพร้อมจะปกป้องลูกหลานครับพวกคุณจำผมได้ไหมผมกับเพื่อนนี่ไงที่ถูกพวกคุณไล่ยิงไล่ฆ่ากลางถนนเมื่อ11ปีที่ผ่านมาผมกลับมายืนเพื่อบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหานายณัฐวุฒิบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่มายืนอยู่ที่นี่แม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 และในครั้งนี้ก็ได้สวมหน้ากากผ้าที่สกรีนภาพลายแกนนำเยาวชนที่ถูกคุมขัง
พร้อมกับระบุว่ากลัวว่าพวกเขาจะได้รับอันตรายจึงขอเรียกร้องให้ปล่อยเยาวชนออกจากห้องขังเพื่อมาต่อสู้แบบประชาธิปไตยนอกจากนี้เพื่อยืนยันและแสดงให้เห็นว่าการเข่นฆ่าไม่ใช่ทางออกและจะไม่ยอมสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ผมกลัวผู้คนในบ้านเมืองนี้จะลืมพวกเขาที่มีรูปอยู่ในหน้ากากนี้ผมกลัวพวกเขาจะได้รับอันตรายแล้วผมอยากจะพูดออกจากหัวใจซึ่งพูดมาตลอดตั้งแต่ได้รับอิสรภาพก็คือปล่อยเด็กออกจากห้องขังแล้วเรามาแก้ปัญหากันแบบผู้ใหญ่ไม่มีประเทศและสังคมใดเติบโตก้าวหน้าโดยการจับลูกหลานที่มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไปไว้ในที่คุมขังบนถนนแห่งนี้นอกจากนี้เขายังระบุว่าจะไม่ยอมให้เกิดการผิดพลาดอีกนะครับและจะทำให้งานรำลึกปี2553เป็นงานรำลึกครั้งสุดท้ายและจะไม่มีงานรำลึกอีกต่อไปในช่วงท้ายนายณัฐวุฒิก็ยังบอกว่าคนเสื้อแดงสำนึกบุญคุณคนหนุ่มสาวและสร้างอนุสาวรีย์ในหัวใจของทุกคนพร้อมเรียกร้องครั้งสุดท้ายขอให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อเยาวชนให้ผู้พิพากษาปล่อยตัวเยาวชนที่ถูกคุมขังส่วนนางธิดาถาวรเศรษบอกว่าเมื่อปีที่แล้วไม่สามารถจัดงานได้เพราะว่าสถานการณ์โควิด-19แต่ในปีนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็จัดงานพิธีรำลึกเพราะว่าต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสูญเสียตลอด11ปีที่ผ่านมานางธิดาบอกว่าคนเสื้อแดงจะไม่ยอมให้เยาวชนเหล่านั้นติดคุกจึงถือเป็นประวัติศาสตร์กับวลีที่ให้ว่ามันจบที่รุ่นเราเป็นการเปิดเส้นทางสายใหม่ที่คนทุกรุ่นจะเดินไปด้วยกันงานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเบิกทางของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ที่จากไปนางธิดาเรียกร้องให้ปล่อยตัวอนาคตของชาติที่ถูกคุมขังในเรือนจำและอนุญาตให้ประกันตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคนมีเจ้าหน้าที่การข่าวที่บริเวณชายแดนไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับข่าว3มิตินะครับหลังจากที่พบความพยายามของคนจากประเทศลาว2กลุ่มอ้าง10เป็นเจ้าของคืนไม้พยุงของกลาง11ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้ตรวจสอบตั้งแต่ปี2549โดยบอกว่าการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบว่าไม้จำนวนหนึ่งเป็นไม้พยุงที่ตัดจากฝั่งไทยปะปนอยู่ด้วยและหลายท่อนจะมีรอยตราของไทยปรากฏอยู่จึงเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไม้ทุกท่อนใหม่เพื่อพิสูจน์ว่ามาจากไหนกันแน่ถ้าพบไม้พยุงไทยก็ให้รื้อสำนวนขึ้นมาฟ้องใหม่แล้วทุกฝ่ายก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับไม้พยุง11ตู้จำนวนกว่า 1,600 ท่อนยังเก็บรักษาไว้ในพื้นที่เอกชนย่านลาดกระบังในตอนแรกเรื่องนี้ดูเหมือนกำลังจะจบแต่กลับยืดเยื้อส่อเขาบานปลายเมื่อเอกชนจากสปป.ลาวอย่างน้อย2กลุ่มออกมาเคลื่อนไหวและอ้างสิทธิ์ครอบครองไม้มูลค่าหลายร้อยล้านบาทท่ามกลางคำถามที่ว่าทำไมตอนถูกจับไม่มีคนกลุ่มใดออกมาแสดงตัวจนกระทั่งทราบว่าอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้สั่งไม่ฟ้องและให้คืนของกลางจากนั้นก็เริ่มมีคนหลายกลุ่มอ้างเอกสารหลักฐานประสานขอรับไม้คืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวสามมิติตรวจสอบแฟ้มคดีพบว่าวันที่24ธันวาคม2563บก.ปทส.ทำหนังสือส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้ขอให้ช่วยสั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบและประทับตราปล่อยไม้ของกลางและผู้ที่ได้สิทธินั้นตามความเห็นของตำรวจปทส.ในเอกสารก็คือบริษัทพงษ์สวรรค์วูดอินดัสทรีโดยอ้างเหตุผลพิจารณาจากหลักฐานในชั้นสอบสวนปรากฏชื่อพงษ์สวรรค์เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนไม้ขณะที่คนอีกกลุ่มซึ่งอ้างว่ารับมอบอำนาจจากทางการลาวทราบว่าปทส.จะส่งไม้คืนให้กับบริษัทพงษ์สวรรค์ก็ออกมาคัดค้านและโต้แย้งทันทีโดยกล่าวหาว่าไม้ที่พงษ์สวรรค์อ้างเป็นไม้เถื่อนลักลอบนำออกจากสปป.ลาวจึงไม่มีสิทธิ์และเห็นว่าไม้ทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับไปอยู่ในการควบคุมของสปป.ลาวคือทางการเราขอร้องมาเป็นเวลา10กว่าปีถ้ารัฐบาลไทยก็ดีหรือว่าหน่วยงานของไทยถ้าเข้าใจให้ความสัมพันธ์กับทางการของเราควรคืนแล้วแต่ปี56เรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากสายข่าวความมั่นคงตามแนวลำน้ำโขงให้ข้อมูลกับข่าว3มิติพบพิรุธจากพฤติการและคำกล่าวอ้างซึ่งสงสัยว่าไม้ล็อตนี้ซึ่งมีมากกว่า 1,600 ท่อนอาจลักลอบตัดจากฝั่งไทยด้วยเหตุผลคือ1แม้จะอ้างว่าได้สัมปทานทำไม้ในพื้นที่สร้างเขื่อนแต่พยุงไม่ได้ปลูกแบบสวนป่าจึงไม่น่ามีพยุงมากพอสำหรับขนใส่คอนเทนเนอร์11ตู้2
พยูงในพื้นที่ใกล้ชายแดนเป็นพันไม้ที่ขึ้นกระจายไม่ได้ขึ้นเรียงรายเป็นแถวหนาทึบ 3. การสำรวจในช่วงเวลานั้นพบว่าจังหวัดริมโขงของไทยมีไม้พยูงขึ้นในป่าจำนวนมากและ 4. ถ้าลาวไม่มีพยูงมากขนาดนั้นคำถามคือพยูงที่อ้างว่าขนออกมาจากสปป.ลาวต้นตอที่แท้จริงมาจากไหนกันแน่ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับชุดจับกุมซึ่งขณะนั้นสงสัยว่าพยูงที่ยึดได้เป็นไม้เถื่อนสวมตอลอบตัดจากไทยแล้วส่งข้ามไปลาวปลอมเอกสารฟอกให้เป็นสินค้าผ่านแดนตามสนธิสัญญาบาเซลที่กำหนดให้ประเทศไม่มีทางออกทะเลสามารถขนถ่ายสินค้าโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งต่อไปประเทศจีนพยูงอยู่ในบัญชีไม้ห่วงห้ามประเภทกอปัจจุบันมีคำสั่งห้ามนำออกราชอาณาจักรการจับกุมในปี49แม้จะถูกระบุเป็นสินค้าผ่านแดนแต่เมื่อสงสัยว่าผิดกฎหมายไทยจึงเห็นควรว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบควรรื้อคดีนี้เพื่อพิสูจน์ว่าไม้ล็อตนี้ตัดมาจากที่ใดกันแน่สถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานถนนทุกสายที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัดวันนี้มีปริมาณรถยนต์ไม่น้อยนะครับข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ามีผู้เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ปีนี้มากกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาถึง120โดยเฉพาะเส้นทางสู่อีสานนะครับแต่ว่าการเปิดมอเตอร์เวย์ให้วิ่งชั่วคราวบางช่วงตั้งแต่เมื่อวานก็ช่วยระบายรถได้มากเช่นเดียวกันนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่จตุจักรนะครับตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมามีผู้โดยสารไปรอขึ้นรถเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างมากส่วนใหญ่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วรอเพียงเวลาเดินทางและด้วยความที่ผู้โดยสารค่อนข้างมากแล้วก็นั่งรอกันค่อนข้างใกล้ชิดกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยเตือนนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดก็มั่นใจว่าจำนวนรถโดยสารเพียงพอโดยไม่มีผู้ตกค้างส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับตลอดวันนี้ก็เนืองแน่นเช่นกันทั้งที่ถนนที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้เช่นที่ถนนมิตรภาพช่วงเวลา 15:00 น.บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็กสระบุรีสู่อำเภอปากช่องนครราชสีมารถยนต์หนาแน่นเต็มทุกช่องทางตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษ2ช่วงคือกิโลเมตรที่17ถึง42และกิโลเมตรที่47ถึงกิโลเมตรที่51ส่วนการเปิดให้วิ่งมอเตอร์เวย์ชั่วคราวบริเวณทางเบี่ยงถนนมิตรภาพตำบลหนองสาหร่ายที่ปากช่องไปถึงทางออกที่สีคิ้วรวม36กิโลเมตรที่เริ่มเปิดเมื่อวานเป็นวันแรกก็พบว่าช่วยระบายความหนาแน่นของถนนมิตรภาพได้ร้อยละ40นะครับสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ามีรถยนต์ใช้มอเตอร์เวย์ที่เปิดชั่วคราวเมื่อวาน 18,000 คันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานจราจรระบุว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีรถยนต์เดินทางเมื่อวานประมาณ 660,000 คันคาดว่าวันนี้อีกประมาณ 750,000 คันเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 15-20% อีกเส้นทางที่จราจรหนาแน่นตลอดทั้งวันนี้ก็คือสาย304นะครับจากปราจีนบุรีมุ่งหน้านครราชสีมาหลายหน่วยงานได้ประสานกำลังอำนวยความสะดวกการจราจรไว้แล้วสำหรับถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงภาคใต้ก็รถหนาแน่นเช่นกันนะครับแต่ไม่ถึงกับติดขัดยกเว้นช่วงสัญญาณไฟแดงก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองเช่นที่ชะอำและหัวหินมีรถติดยาวประมาณ2กิโลเมตรตำรวจแนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงเมืองเพื่อลดความคับคั่งของการจราจรเน้นย้ำเรื่องความเร็วนะครับอย่าขับเร็วเนื่องจากบางช่วงเป็นเส้นทางตรงยาวที่มีผู้ขับขี่อาจจะอ่อนเพลียและหลับในได้นะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการยิงสลุดตามเมืองต่างๆทั่วประเทศอังกฤษนะครับรวมไปถึงบนเรือรบหลวงทั้งหมด41นัดเพื่อเทิดพระเกียรติให้เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระที่สิ้นพระชนเมื่อวานนี้สิริพระชนมายุ99พรรษาคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ